สวัสดีค่ะพบกับแม่ขุนทองทาโร่ออฟไลน์อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนนะคะประจำวันอาทิตย์ที่27 ตุลาคม 2562ค่ะรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ขุนทองด้วยนะคะถ้ามีเรื่องปรึกษาก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบนะคะเริ่มกันเลยค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่สิบเหรียญเลยนะคะไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่ของการโชคดีในเรื่องของการเงินการงานนะคะการเรียนนะคะในทุกๆเรื่องเลยค่ะการเรียนก็มีผลการเรียนที่ดีนะคะผลสอบออกมาผลการเรียนก็ผ่านด้วยดีนะคะการงานก็มีการปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะธุรกิจการเงินนะคะการค้าขายก็เป็นไปในทางที่ดีค่ะหลังจากที่เงียบมานานนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่ราชาค่ะไพ่ราชาเป็นการที่อาจจะสอบเข้าทำงานในหน่วยงานราชการได้นะคะสอบเข้าเรียนในสอบเข้าเรียนรับราชการสอบเข้ารับราชการหรือสอบเข้าเรียนนะคะเป็นไปในทางที่ดีค่ะหรือได้รับตำแหน่งที่ใหญ่กว่าในเรื่องของการงานนะคะการเรียนก็มีความมั่นคงค่ะเพราะคุณเป็นคนเรียนดีอยู่แล้วนะคะการเงินนะคะก็ได้จากการงานหรือธุรกิจค้าขายการเงินจะมีความมั่นคงมากเลยนะคะช่วงนี้คนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่หนึ่งเหรียญค่ะไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไพ่ที่อาจจะโชคดีจากในเรื่องของการค้าขายนะคะธุรกิจค้าขายได้เงินมาเรื่อยๆค่ะได้ก้อนเล็กๆน้อยๆนะคะรวมๆกันก็ได้หลายก้อนค่ะหรือได้เงินจากการรอคอยจากการขายรถขายบ้านขายที่ดินอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับการเรียนก็ชิวๆนะคะผ่านไปได้เรื่อยๆนะคะการงานก็ได้แสดงความสามารถในเรื่องของงานนะคะแล้วก็มีการปรับเงินเดือนขึ้นนะคะหรือไม่งั้นอาจจะมีข่าวดีในเรื่องงานใหม่นะคะได้งานใหม่ที่เงินเดือนดีมากกว่างานเก่าก็ได้นะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่9ไม้เท้านะคะ9ไม้เท้าหมายถึงช่วงนี้งานจะหนักหน่อยนะคะหรือคุณเป็นคนทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะเหมือนงานประจำค้าขายออนไลน์นะคะค้าขายตามตลาดนัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะการเงินก็ได้เงินมาจากหลายๆทางค่ะนะคะสำหรับการเรียนอาจจะเรียนเพิ่มเติมหลายๆที่นะคะเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียนเพิ่มเรื่องด้านภาษาด้านสกิลบางด้านนะคะก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะการเงินก็ได้จากหลายทางดังที่ได้กล่าวมานะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่9เหรียญค่ะไพ่9เหรียญอาจจะได้เงินจากการขายบ้านขายที่ขายรถนะคะขายทรัพย์สินบางตัวนะคะที่คุณรอคอยมานานแล้วนะคะได้ปลดหนี้ปลดสินสักทีนะคะสำหรับธุรกิจการงานก็เป็นไปในทางที่ดีค่ะการค้าขายกระเตื้องขึ้นนะคะงานการก็ถือว่าได้งานที่ดีนะคะงานมีการปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะปรับตำแหน่งนะคะสำหรับการเรียนก็ผ่านพ้นด้วยดีค่ะจากความมุ่งมานะพยายามของเรานะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่สังฆราชค่ะไพ่สังฆราชคุณเป็นคนโชคดีในเรื่องที่มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะใครเข้ามาในชีวิตคุณก็จะมักจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะเหมือนคุณมีเทวดาประจำตัวนะคะมีทุกข์มีโศกอะไรก็จะผ่านพ้นด้วยดีค่ะไม่ว่าในเรื่องของการเงินการเรียนการงานนะคะงานก็จะได้รับข่าวดีที่สอบเข้ารับราชการหรือได้งานใหม่ที่ดีนะคะมีการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนค่ะสำหรับการเรียนก็เป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะบางน้องบางคนที่เรียนจบไปแล้วอาจจะได้เรียนต่อเพิ่มเติมอีกนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่สามเหรียญไพ่สามเหรียญช่วงนี้การเงินไหลเวียนดีมากเลยค่ะ
จากที่ผ่านมามีอุปสรรคในเรื่องของการเงินนะคะตอนนี้การเงินก็จะสมูทขึ้นนะคะสำหรับการเรียนก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการสอบผ่านนะคะการงานก็มีการปรับในเรื่องของเงินเดือนนะคะใกล้สิ้นปีแล้วค่ะทุกๆเรื่องดีมากเลยค่ะสามเหรียญนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ